ในเมื่อช่วงนี้เราอยู่บ้านกันบ่อยๆนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรถ่ายสนุกๆที่อยู่ในบ้านกันนะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกี่ยวเรื่องของ transition ที่เล่า story ที่เราเรียกคล้ายๆว่าพวก match cut หรือว่าการ cut on action นะครับผมซึ่งเป็นเทคนิคที่ในหนังเราจะเล่นและเจอกันบ่อยมากๆเลยนะครับถ่ายง่ายๆแต่ว่ามันมีการเล่าเรื่องที่ดีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้กล้องเป็น A7S Mark 3กับเลนส์ 55-1.8 แค่นี้เลยเดี๋ยวนาฬิกาปลุกจะมาแล้วก็เข้าไปหยิบแว่นตาเอามาใส่แล้วลืมตาเมื่อกี้ลืมตาแล้วเดี๋ยวรอบนี้มาลืมตาในห้องน้ำกันซึ่งอันนี้มันจะเป็นการคัดด้วยแอคชั่นนะครับผมก็คือการลืมตาแล้วมาเปิดลืมตาที่หนึ่งเอามือล้างแปรงสีฟันเอามือมาเดี๋ยวแมทช์คัดตรงนี้นะแล้วก็มาแมทช์คัดกับที่หยิบได้เป่าผมมันจะเป็นแอคชั่นเดียวกันกับมือแล้วก็องศาเดียวกันเดี๋ยวนี้ฮะเราก็จะมาต่อด้วยซีนดูดฝุ่นนะก็คือเราจะใช้เรื่องของเสียงคัดจากเสียงใดมาเป็นเสียงดูดฝุ่นเดี๋ยวช็อตนี้เราจบด้วยการให้น้องอ่ะหันข้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อช็อตออนแอคชั่นอีกทีหนึ่งนะคราวนี้เราจะหันไปในทางเดิมเดินไปทางนู้นนะครับผมต่อช็อตจากตู้ปิดเมื่อกี้แล้วก็ปั้งกับเสียงไมโครเวฟที่มันแมทช์กันนะครับผมตรงนี้เราก็ให้เดินกลับมานั่งนะครับผมแล้วเราก็จะแมทช์คัทไปอีกซีนนึงที่เป็นนั่งเหมือนกันในอีกที่หนึ่งนะครับผมแค่นั้นเองจบปะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายมุมท็อปอีกทีตอนลงมานอนจบปิ้งดังนั้นการแมทช์คัทหรือว่าคัทออนแอคชั่นเนี่ยมันก็คือการที่เราตัดไปอีกซีนหนึ่งด้วยการใช้แอคชั่นด้วยเชฟด้วยสีด้วยเสียงหรือว่าด้วยท่าทางอะไรที่มันแมทช์ไปอีกซีนหนึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นแล้วเพิ่มความเท่ให้กับงานวีโอเรามากๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันครับ